ภาพมาครับนี่คือปลาครับที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำคำถามถามว่าภาพที่ปลาในบ่อน้ำมองเห็นคนซึ่งอยู่บนบกจะมีลักษณะอย่างไร A คนตัวใหญ่ขึ้นกว่าความเป็นจริง B คนตัวเล็กลงกว่าความเป็นจริงกดแล้วครับตอบ B ครับ B ค่ะตอบ B ผิดครับพลาดจนได้เลยครับมหิดลวิทยานุสรณ์แบบนี้ก็เท่ากับว่าช่วยตัดช้อยให้กับกำเนิดวิทย์ไปข้อนึงเลยครับพี่ยังอ่านช้อยส์ไม่จบด้วยซ้ำ B คนตัวเล็กลงกว่าความเป็นจริง C คนกลับซ้ายไปขวาตอบครับ A ครับคำตอบนี้ครับถูกครับทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นครับสมมติเราเป็นคนมองปลาในน้ำมันจะดูตื้นกับความจริงผมก็คิดกลับกันเลยแล้วกันมันมีลักษณะวิธีการคิดไหมฟิสิกส์ก็คือเป็นกฎของสเนลครับดูค่าดัชนีหักเหเทียบกับมุมครับเป็นเรื่องความหักเหของแสงถูกต้องไหมครับครับเหมือนที่น้องเขาโอ๊ตว่าแหละครับก็คือว่าเรารู้ว่าน้ำเนี่ยมีดัชนีหักเหที่สูงกว่าอากาศครับครับดังนั้นสมมติว่าเรามีลำแสงอย่างเช่นพี่การอาจจะยิงเลเซอร์ก็ได้ลงไปที่น้ำปุ๊บมันจะมีการหักลงครับผมนะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราอยู่ข้างใต้น้ำเนี่ยลำนี้มันก็ยังคงเป็นเส้นแบบนี้อยู่ดังนั้นถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราเป็นปลามองจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยภาพที่เขาเห็นจริงๆเนี่ยแสงมันตรงต่อไปดังนั้นสมมุติว่าลำแสงเนี่ยหักไปถึงหัวคนแต่ถ้าเกิดเราโยงจากตรงนี้เป็นเส้นตรงขึ้นมาครับก็จะเป็นคนที่สูงขึ้นมาอย่างนั้นครับถูกต้อง